ไฟร้อนๆครับกระทะร้อนๆนะครับใส่ลงไปเลยนะครับผมอร่อยเด็ดนะครับผมเพื่อนครับนี่ครับวันนี้จะแนะวิธีทำคะน้าหมูกรอบนะครับผมครับใครๆก็ชอบนะครับใครๆก็ฟินนะครับกับเมนูนี้นะครับขายดีและสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับสำหรับแม่ค้านะครับมือใหม่นะครับผมครับแจกสูตรง่ายๆนะครับผมครับเรื่องกินไว้ใจเรานะครับทำอาหารอร่อยอาหารการกินนะครับต้อมชาแนล53นะครับผมนะมาเตรียมวัตถุดิบกันนะครับก็เป็นคะน้านะครับเลือกสวยๆมาครับสดๆนะครับสำหรับคะน้าผมใช้คะน้าต้นใหญ่นะครับผมเดี๋ยวก็จะทำการปอกแล้วก็ปอกก้านมันแล้วก็แยกใบด้วยนะครับผมก็มีวัตถุดิบอีกอย่างก็เป็นกระเทียมนะครับกระเทียมแล้วก็พริกแดงนะครับหรือว่าพริกจินดานะครับผมเดี๋ยวสักครู่ก็จะล้างนะครับผมทำความสะอาดนะครับขั้นตอนนี้มาทำหมูกรอบก่อนนะครับผมหมูกรอบผมก็เคยแนะนำการทำแล้วนะครับให้เพื่อนๆย้อนไปดูคลิปการทำหมูกรอบของผมได้นะครับผมนี่ก็เอาออกจากช่องฟิตนะครับแล้วก็แช่ในน้ำมันนี่ค้างคืนไว้นะครับเรียกว่าการต้มน้ำมันไปก่อนนะครับผมเช้ามาก็ค่อยๆเปิดไฟอ่อนๆนะครับเปิดไฟอ่อนๆนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเปิดไฟอ่อนแล้วหนังมันก็จะค่อยๆพองขึ้นมานะครับผมเราจะทอดให้กรอบทั้งชิ้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นเมนูคะน้าหมูกรอบนะครับผมนี่ครับใช้ไฟอ่อนอยู่นะครับมันก็จะค่อยๆสุกนะครับค่อยๆกลับด้านด้วยนะครับอีกด้านนึงหนังเริ่มกรอบแล้วนะครับเราก็กลับด้านเอาด้านเนื้อลงด้านล่างนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็แยกชิ้นออกมาแล้วนะครับผมวันนี้เราจะทำ1ชิ้นก่อนนะครับ1ชิ้นก่อนนะครับสำหรับจานที่ให้เพื่อนๆได้ชมวันนี้นะครับครับทอดไปเรื่อยๆนะครับครับพอได้ที่แล้วก็ตักขึ้นแล้วครับแล้วก็ให้มันเสด็จน้ำมันนะครับให้มันเย็นแล้วค่อยมาหั่นนะครับผมมาดูวัตถุดิบกันนะครับว่าผมหั่นแล้วมีอะไรบ้างนะครับผมนี่ครับพริกแดงนะครับหั่นแฉลบๆนะครับผมแล้วก็ก้านคะน้านะครับแยกออกนะครับผมแล้วก็ใบคะน้านะครับนี่ครับครับล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับก้านคะน้านะครับสดเลยนะครับสีสดเลยนะครับผมแล้วก็กระเทียมก็ทุบบุบไว้นะครับผมมาทำการหั่นหมูกรอบกันเลยนะครับชิ้นตามที่เราต้องการเลยนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กนะครับผสมปนเปกันไปนะครับผมนี่ครับจะสังเกตว่ากรอบมากเลยครับเสียงหอมกรอบนะครับนี่ครับทำใหม่ๆเลยนะครับเพื่อนๆครับนี่ในถ้วยก็จะเป็นเครื่องปรุงนะครับที่ผมผสมไว้แล้วนะครับผมซอสหอยนางรมนะครับซีอิ๊วขาวนะครับประมาณนั้นเลยนะครับผงปรุงรสน้ำตาลทรายนะครับเตรียมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนี้ครับเดี๋ยวก็จะลงมือผัดนะครับตั้งกระทะร้อนๆนะครับใส่น้ำมันไปพอประมาณนะครับผมให้กระทะเขาเรียกว่าให้กระทะมีควันขึ้นเลยนะครับร้อนจัดเลยนะครับผมนี่ครับก็เอากระเทียมนะครับแล้วก็น้ำตาลทรายผงปรุงรสนะครับเครื่องปรุงนะครับทั้งหลายนะครับใส่ไปในนี้เลยนะครับใส่ด้านบนของใบคะน้านะครับพริกแดงนะครับผมซอสปรุงรสซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวนะครับใส่ลงไปเลยนะครับกะปริมาณเอานะครับเพื่อนๆครับพอกระทะร้อนจัดนะครับผมเราก็ใส่ไปเลยนะครับควันขึ้นแล้วครับผมครับใส่ได้เลยนะครับนี่ครับผมเหมือนเราผัดผักบุ้งไฟแดงแหละครับประมาณนี้เลยนะครับครับเชิญเพื่อนๆนะครับทำทานกันในครอบครัวนะครับหรือว่าจะทำขายก็ได้นะครับสร้างรายได้นะครับสร้างอาชีพครับเป็นเมนูที่ใครๆก็ชอบนะครับคะน้าหมูกรอบนะครับผมหมูกรอบเราทำใหม่ๆเลยนะครับผมนี่ครับคนคลุกเคล้าไปเรื่อยๆเลยนะครับผมเติมน้ำซุปไปหน่อยนะครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับรสชาติที่เราพอใจนะครับผม
จะออกเค็มหวานเผ็ดนิดๆนะครับประมาณนี้นะครับผมครับแล้วก็ปิดฝาหม้อไว้สักครู่นะครับผมเพราะว่าเราผัดจำนวนเยอะนะครับอบไว้นะครับให้ผักมันสุกทั่วถึงนะครับไม่เหม็นเขียวด้วยนะครับผมคือประโยชน์นะครับของฝาหม้อนะครับผมอันนี้ก็โรยพริกไทยป่นไปนะครับแล้วก็โรยหมูกรอบลงไปเลยนะครับผมผัดคลุกเคล้าไปนะครับชอบน้ำเยอะก็ใส่น้ำไปนะครับถ้าไม่ชอบน้ำก็ไม่ต้องใส่แล้วนะครับผมครับความร้อนของกระทะเดี๋ยวน้ำมันก็จะแห้งเองนะครับครับลองเพื่อนๆลองทำทานกันนะครับรับรองอร่อยเด็ดนะครับตามสูตรของผมเลยนะครับครับก่อนจะขึ้นก็โรยหมูกรอบไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็ตักขึ้นได้เลยนะครับผมเป็นเมนูที่สุดยอดเลยครับครับทานได้ทุกมื้อนะครับทานได้ทุกมื้อครับรับรองอร่อยนะครับตักใส่จานนะครับเตรียมเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารนะครับข้าวสวยร้อนๆรออยู่นะครับเพื่อนๆครับครับเชิญมาทานข้าวด้วยกันนะครับนี่ครับต้องแนะนำนะครับเมนูนี้นะครับวันนี้นะครับไปลองไปทำทานได้เลยนะครับผมนี่ครับได้จานใหญ่ๆเลยนะครับครับหนังหมูมีความกรอบมากเลยครับเมื่อเคี้ยวใส่ปากนะครับผมนี่ครับจะมีน้ำขุกขิกนิดๆนะครับผมก็คลุกข้าวได้อร่อยเลยครับนี่ครับสังเกตดูหนังหมูนะครับกรอบมากเลยครับตรงปกไม่จกตานะครับผมครับก้านคะน้าก็อ่อนนะครับอ่อนนะครับแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะครับครับวันนี้ก็แนะนำนะครับเมนูนี้นะครับลองไปทำทานนะครับผมมาทานข้าวด้วยกันนะครับนี่ครับตักให้ดูเลยนะครับผมครับอร่อยเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆครับครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมครับมาทานข้าวนะครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับสวัสดีครับ